แอปทักษะออนโผล่คอมเมนต์คลิปนัดมีเรียหลังได้ฟังคำพูดน้องสุขใจลูกเต่าสมชายตอบคำถามเพื่อนที่โรงเรียนหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนัดมีเรียและเต่าสมชายที่ถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังมีบ้างที่ทั้งคู่พาลูกๆมาเจอกันล่าสุดนัดมีเรียก็ลงคลิปเก็บตกไปดูการแสดงแฟนชั้นเดอะมิวสิคัลที่น้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมและน้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเต๋าสมชายได้เล่นด้วยกันโดยมีช่วงหนึ่งในคลิปน้องสุขใจเล่าให้ทางนัดมีเรียฟังว่าที่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียน ที่โรงเรียนผมถามว่าอยู่ทำไมพ่ออยูถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยทางด้านนัดมีเรียรก็กอดน้องสุขใจพร้อมถามกลับว่าจริงหรอแล้วฟังแล้วรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอปทักษะออนเข้าไปคอมเมนต์ระบุว่าคลิปน่ารักจังค่ะเอ็นดูตอนท้าย